เป็นแมตช์สุดท้ายครับประจำซีซั่นนี้ครับสำหรับรายการของเซเว่นท็อปซันเดย์ลีครับเดี๋ยวนี้เต็งด้วยดีได้ยังไงอย่าลืมขอบคุณกองเชียร์เกมสุดท้ายครับออกสู่ฤดูกาลครับมายิงเลยพี่ไว้มายิงเกมนี้น่าสนใจครับฟรีดอมเข้ามาในชุดสีเขียวครับเรียกว่าชุดใหม่เลยครับเกมสุดท้ายก่อนจบฤดูกาลครับแต่ลุ้ยเนี่ยยังถือว่าในท่าทางทฤษฎียังมีลุ้นแชมป์อยู่ครับถ้าเกมนี้ชนะได้แล้วเกมสุดท้ายฟอร์มพิกลมากไปแพ้ให้กับทางด้านเดอะดาร์คแอนเนียครับถือว่าตามทฤษฎีครับแต่ทางปฏิบัติก็ถือว่าต้องมาดูกันครับสำหรับฟอร์มพิกลมากเกมวันนี้ก็มีแข่งในคู่ที่3ครับเจอกับทางด้านเดอะดาร์คแอนเนียครับเต็มด้วยวันนี้เจอกับฟรีดอมกันไม่น้อยพวกเราต้องเอาชนะให้ได้ซะก่อนครับอย่าอ่อนนะตัวหลักๆของทั้งสองทีมยังอยู่กันครบครับวันนี้สำหรับเต็มบุ้ยกับทางด้านฟรีดอมครับสนามอาจจะลื่นนิดนึงยังไงผู้เล่นทั้งสองทีมต้องระมัดระวังครับโอ้โหยังไปคล้องบอลกลับมาได้ครับเราจ่ายทะลุช่องเต้ยยังกัดได้ดีครับฟรีดอมให้วางซ้ายมัดแล้วแทงต่อจังหวะแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขครับแล้วปลายทางซ้ายครับฟรีดอมแล้วจังหวะนี้แม่จ่ายไม่ผ่านครับไปดักได้ครับท่านแล้วเจอสวนกลับให้มาขวาโอเปิดเปลี่ยนการซ้ายสุดแม็กเกมที่แล้วครับเนี่ยเพชรครับเนี่ยหายไปจากทีมแล้วเกมที่เจอกับฟอร์มทุกคนมากครับโอ้เกมนี้ก็ยังเป็นปัญหาเช่นเดียวกับเกมที่แล้วครับผู้สับตัวจริงไม่มีครับสำหรับแต่งบอยครับถ้าใครยังจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วว่าเจอฟอร์มทุกคนมากแล้วก็แพ้ไปอย่างต้องบอกโอ้โหสนุกจริงๆครับ5ประตูต่อ6ครับสำหรับเต็งบุ้ยกับฟอร์มทุกคนมากครับนี่เป็นเกมสุดท้ายของต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วสำหรับเซเว่นท็อปซันเดย์ลีกครับจบจากรายการนี้ก็ต้องรอไปอีกสักประมาณนั้น 2-3 อาทิตย์ครับอย่างน้อยๆครับเพื่อจะไปเล่นในรายการต่อไปครับเป็นรายการซูเปอร์คัพครับจะเล่นแบบ16ทีมครับพบกันหมด15แมตช์ครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวของพวกท่านให้ดีครับหลายๆทีมก็ตัวผู้เล่นยังไม่ลงตัว 100% ครับยังไงไปมีเวลาพักนิดนึงครับไปเตรียมทีมกันให้พร้อมครับสำหรับรายการต่อไปครับแม็กโอ้ดูว่าแต่งบวยก็ยังเดินเกมเนี่ยอย่างใจเย็นครับฟีดอมก็ลงไปเน้นเกมรับเราเขาเตะแข็งครับแม็กโลเข้าขวาแล้วจังหวะนี้ลองส่องไกลไม่ตรงก่อนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมวันนี้ก็มีปัญหาขาดคล้ายๆกันครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้สาวประตูของทั้งสองทีมยังไม่ลงตัวสักทีครับจริงๆแตงบุ้ยมีผู้สาวประตูจริงอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นติดภารกิจครับส่วนนั้นฟรีดอมเนี่ยก็ยังควานหาอยู่ว่าผู้สาวประตูตัวจริงของพวกเขาตำแหน่งไม่ลงตัวแล้วจังหวะนี้โดนสกิดแต่ข้างหลังแล้วโอ้ไม่ไหวกรรมการให้ฟาวแล้วเล่นเร็วเลยแล้วแต่งบวยขวางมาซ้ายแล้วเพชรโอ้ยังคอกันทั้งสั้นแล้วไอ้จับมาให้จังหวะที่แม่น้ำหนักแรงนิดนึงยังเก็บได้ด้านหลังครับแม็กไม่ตัดเนี่ยเป็นฟรีดอมที่ลงไปเน้นเกมรับครับคุมทรงของตัวเองครับโดยเฉพาะแดงของตัวเองเนี่ยข้ามแดงมาแล้วเนี่ยเข้าประกบติดทุกคนครับเนี่ยไล่แค่แดงของตัวเองครับโอ้ผูกปอดชัดเจนครับเน้นเกมเขาตัวแอคแท็กครับสำหรับฟรีดอมครับอาศัยความเร็วในแดนหน้าสับมัดครับตั้งแล้วโอ้เล่นกัน2คนจังหวะลิตเติ้ลยังไม่ได้ครับยังเป็นฟรีดอมที่เตะทิ้งออกข้างไปแล้วยังไปลุกขึ้นครับตกใจอยู่เต็งบวยเติร์นแต่จังหวะที่ยิงจังหวะแรกไม่ดีครับดูครับอู้สนามฝนตกแบบนี้อะไรที่คิดไว้อะก็ส่วนใหญ่ครับมันไม่เป็นไปตามแผนครับบางครั้งบอลอาจจะมีการชันแหลบหรือว่าลื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับทั้งสองทีมโดยเฉพาะผู้เล่นที่ใส่รองเท้าฟุตซอลครับต้องระวังเลยครับมันจะลื่นกว่าพวกรองเท้าสตาร์ทครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับยังไปลูกคู่ทางด้านซ้ายก็ฟรีดอมเริ่มเกมมายังไม่มีโอกาสด้วยกันทั้งสองทีมครับ
ทุ่งลึกมาจังหวะนี้อ่ะดูครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้จะพาไปสุดเส้นก็ไม่ได้ครับปีดองแบ็คโอ้ดูครับต้องรอตัวมาเชื่อมบอลแล้วขวาบอลขวาสวยแล้วเต็งไว้โอ้ยังให้ไม่ได้ครับขอสั้นๆเติ้ลเพชรจังหวะแรกไม่ดีต้องย้อนกลับมาโอขวาสนามเกือบจะไม่หายในจังหวะนี้แต่ว่ายังเฉลี่ยต่อข้างไปได้ครับอย่างนั้นเลยลูกทุ่งครับเล่นสั้นเลยครับแม็กมองไกลแล้วชิปขึ้นมาทางขวาแม่นด้วยครับโอแล้วจังหวะนี้โอ้โหจับบอลยาวเงินมีบอลติดด้วยบอลอ่ะมีตรงนี้มาบอลออกแบงค์นอกบอลข้างหลังอีกแล้วโอ้โหไปถึงไหนวะเฮ้ยถนนเลยเหรอถนนเลยเหรอข้างนอกข้างหลังอ่ะบอกมีใครอยู่อ่ะเต็งบวยให้ออกเวฟวิ่งมาเอาเลยทีมรู้เป็นคนเตะนะพี่พี่ดอนเราต่อมาเล่นกันต่อเป็นบัวได้เตะมุมแล้วโยนแม่งเลยจะคว้ากับไม้เพื่อไม่ได้ครับฟีดอกดักได้แล้วอยู่ที่มัดทางซ้ายครับเอาดูความเร็วของมัดจ่ายมาแล้วจับจังหวะแรกดียังมีตัวเติมขึ้นมาจ่ายทิศแล้วโอ้โหจังหวะที่จ่ายทะลุช่องสองของคนครับจ่ายสวยแต่ว่าบอลสุดท้ายไอ้ยังว่าหลังเพื่อนอีกก็ไม่โอ้วันนี้ดูว่าสนามลื่นมีผลต่อเกมโดยรวมจริงๆครับทั้งสองทีมความแม่นยำของเกมก็จะขาดหายไปครับโอ้ล็อกมาสองคนแล้วคายมาทางขวาลูกนี้เกือบจะบาไปยังแก้ได้ครับแล้วจ่ายมาโอ้ตรงนี้พร้อมบอลหลอกถูกยังเจาะเข้าไปไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแม็กเพชรดูว่าเริ่มเกมมาโอ้พยายามจะหาจังหวะให้ตัวเองครับต้องย้อนกลับไปตั้งครับแม็กเพชรดูผู้เล่นของเต็งบวยต้องพยายามจะเคลื่อนที่เร็วครับพยายามจะวิ่งหาช่องจ่ายให้เคลื่อนจ่ายให้ง่ายครับเต้ยเนี่ยหายไปเลยครับเรียกว่าตีดอกแมววันนี้วางแผนมาเล่นเกมรัดกุมเลยครับยืนเป็นกำแพงสองชั้นเลยครับชิปขึ้นมาทางซ้ายปะจับบอลแรกไม่ดีไปปั๊มบอลกลับมาได้ครับแล้วจ่ายมาโอ้โหเอาตอนนี้มัดยิงแล้วโอ้ปัดชนกันโดนยิงไม่โดนปีดองไม่ได้ประตูขึ้นนำลูกนี้เหลือเชื่อจริงๆครับโอ้เป็นแป๊บตอนท้ายโอ้โหลูกนี้ได้วางเต็มเต็มเลยครับโอ้เล่นจังหวะเกินไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่บอลมันยังลอยสูงอยู่เลยเกิดจะได้ประตูขึ้นนำแล้วจังหวะเมื่อสักครู่มาร์คยิงจังหวะแรกติดผู้เข่าตูปัดชุดขาแล้วจังหวะสองเป็นแป๊บยิงเต็มเต็มครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบเลยจังหวะที่ได้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากปากประตูของเต็งฟรีดอมครับเมลมองไกลแล้วเปิดจัดขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้โอ้แล้วมั่นด้วยครับปัดโอ้โหลูกมันเองครับโอ้โหจับบอลแล้วเนี่ยวิ่งกลับมาประจำตำแหน่งเหมือนเดิมครับโอ้เล่นกับเต็งบุ้ยเนี่ยต้องตำแหน่งตัวผู้เล่นต้องประกบกันให้ดีเลยครับตาวางซ้ายยังโง่ทิ้งออกข้างได้ครับเองเที่ยววันนี้การยืนโซนของทางด้านฟรีดอมครับเน้นจริงครับเราเจอกับทีมบุ้ยครับก็เจอเกมรับเหนียวแน่นแบบนี้ครับให้มาเอาเราจะสวนกลับสายมาโอ้โหมาพี่ครับชี้บอยเพื่อนสายขึ้นไปข้างหน้าแม่คนสายมาจังหวะนี้แล้วมันได้กลายเป็นเอาไปดักบอลกลับมาได้ครับฟรีดอมเราสกัดลูกนี้ก็ออกข้างครับทุกคนจังหวะว่าทุกคู่ไม่เข้าใจเองครับฟรีดอมจังหวะจะสวนกลับครับเกมผ่านมาเกือบจะ9นาทีแล้วยังทำอะไรกันไม่ได้ครับแต่งบุ้ยกับฟรีดอมยัดมาจังหวะ2ยังเป็นโอดักบอลได้แล้วแม่ดูครับเอกขึ้นมาสกัดแล้วเนี่ยต้องพยายามพิ้งกลับไปครับพิ้งบังแล้วจังหวะนี้ดูว่าตัวลุง2ยังทายบอลกลับมาได้ตรงกลางเอกย้อนกลับไปแปะนี่ครับเล่นกันแน่นอนเหมือนกันครับมัดจับแล้วกระดกลูกนี้จังหวะจะมาไม่ยังเก็บบอลได้ครับพี่น้องแปะให้มาโอ้โหจังหวะแรกไม่ดียังแค่ได้ครับแต่งบุ้ยจ่ายมาเต้
พีคดาวลูกนี้โดนทำฟาวโอ้โหนี่ครับเป็นมิวครับจังหวะสุดท้ายครับต้องเบรกไว้ก่อนเลยครับเกมจะทะลุอยู่เลยแค่จะบอกว่าสกูเตอร์ครับหันหน้าเข้าประตูแล้วโอ้ฟาจิตไว้ก่อนในด้านหลังครับกลายเป็นลูกไปพลิกเลยครับระยะหน่อยทำการเลยครับจังหวะนี้ตรงนี้กลางประตูครับโอ้ยิงแล้วโดนเสาเต็มเลยครับโอ้ไม่ได้ประตูเหมือนกันครับเรายิงสวยเข้าไปทีสกัดอ้าวแล้วคอนดักเข้าทางแตงด้วยแม็กเรายิงด้วยซ้ายลูกยังติดล็อกแล้วเตะไม่ดีครับพิษคล้องบอลกลับมาอ้าวแล้วจังหวะนี้โดนเข้าเลยที่ด้านหลังนี่ครับฟรีดอมไม่เล่นเลยครับจังหวะลูกเซตพีคลุ้มตั้งเตะครับพยายามดึงชนะครับฟรีดอมนี่ครับตามแท็กติกเลยครับวันนี้วางมาเกมที่รักจริงจริงครับแล้วคือเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามครับโคดี้ลงมาเบิร์ดครับวันนี้เล่นเกมลุกเหมือนกันครับจะถอดชิปออกมาครับถ้าทีมวันนี้ดูเหมือนจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับเดี๋ยวต้องดูตำแหน่งแล้วการยืนน่าจะมีการปรับครับสำหรับฟรีดอมเบอร์นี้เล่นหน้าเฝ้าได้ด้วยครับน่าจะเอาเบอร์ขึ้นไปยืนค้ำเลยครับในหน้าครับดูร่างสูงใหญ่ครับทิ้งบอลโดมาเพชรหมุนทิ้งมาก็บอลยังลึกครับนิ้วปล่อยออกหลังไปเลยครับเป็นตู้ตั้งเตะขึ้นมาจะเป่าตัวครับเฮ้ยโอบอกเพื่อนเลยครับให้ขึ้นมาเพชรซิ่งตั้งแต่แดนของท่านนั่งทีด้อมเลยนิ้วโยนขึ้นหน้ามาดักได้แล้วจังหวะสองโอ้พับอกคืนให้แม็กตัวไปเองครับแม็กจังหวะนี้ท้ายสุดโอเดี๋ยวมองท่าหาเพื่อนอยู่โอ้ตูต่ายไม่มีต้องย้อนจังหวะตั้งหน่อยเพชรอันนี้ยังดักได้ดีครับตายลูกช่องอาร์ลเบิร์ดทางซ้ายจังหวะสองตัวยังเก็บได้ด้วยครับเบิร์ดให้มาโอ้ตู้มัดจับบอลได้ไม่ดีครับกลับมาตั้งกันใหม่นี่ครับทีมทุ่งเนี่ยเล่นอย่างมีที่นั่งจริงครับวันนี้แม็กเพิ่นแม็กตู้ครับแม็กเพชรดันกันขึ้นมาครึ่งสนามเลยครับดูว่ากองหลังสุดท้ายกองหลังให้เล่นต่อจังหวะนี้ให้มาแล้วจับทุกทีแม็กไปทางขวาแล้วแม็กจังหวะแรกเอารถย้อนมาโอ้แม่ดูจังหวะแรกแข่งบอลได้ดีนี่เบิร์นบอลลื่นครับน้องเขาเป็นตัวในกล้องน้องที่เขาเชียร์เป็นตัวในกล้องน้องเอาแขนเอาไปหน่อยเอาแขนไปหน่อยเอาแขนไปหน่อยเออเวลาถ่ายมันต้องติดเอาแล้วไปคุยกับเสียดีควรครับตอนนี้เอาตู่ลงมายืนเป็นถ้าเกิดลงมาทำเกมเป็นมิดฟิลด์เลยครับตู่ตรงกลางครับตู่กับเต้นครับแม่ดึงเลยเป็นกำลังหลักของคณะเต็งบุ้ยครับแข่งยาวนานครับตู่เต้นครับตู่แล้วลงมาสัมผัสบอลแรกครับตู่ยังมีทีเด็ดจากลูกยิงแถวสองเดี๋ยวต้องดูครับนี่น่าจะเอาลงมาเก็บจังหวะสองครับแม็กเฮ้ยขอลงมาทำเลยครับจังหวะนี้หลอกสวยครับตู่ยัดมาไม่มีใครครับแล้วจะสวนกลับก็ฟรีดอมขึ้นมาคนเดียวตู่สามคนแม่จังหวะสุดท้ายแตะคนยาวเกินไปครับแล้วทุ่มมาไม่ดีจังหวะสองเบิร์ดระวังครับเบิร์ดสนามลื่นด้วยยิงไกลแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ครับเอาตู่ลงมาแล้วได้ปาเป็นเต้นกันจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับลองส่องไกลกันจังหวะเมื่อสักครู่เล่นฟรีคิกในแดนตัวเองครับเล่นทั้งสั้นแล้วยิงโอ้โหเกือบจะขึ้นสนามเลยครับโอ้กลายเป็นประตูขึ้นนำไปเลยลูกสองตู่ฟรีดอมปัดไม่ออกจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหแล้วมาได้แต่เนี่ยลูกยิงไกลครับตอนนี้ไปบุ้ยครับขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ต้องระวังครับต้องหลบทีมครับเนี่ยต้องสนามมันอาจจะลื่นครับเนี่ยต้องระวังครับจังหวะ50 50ครับแม็กขอลังชาติมาเพชร
ายทะลุช่องสูงแล้วโอ้แหมเพื่อนทางซ้ายแล้วกระโดดมาลูกนี้ได้ของให้โทษยิงเลยตรงของก็โอ้จังหวะสุดท้ายโอ้แม่ดูต้องโผล่วิ่งมาค่อนข้างเร็วมันตะคู่เลยแม่มันเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับทิ้งบอลยาวอีกแล้วสีดองไม่ผ่านในวันนี้พอได้เพชรก็ยืนเป็นประธานหลักตัวสุดท้ายก็เนี่ยรูปร่างสุดใหญ่ครับเพชรเอาแล้วจังหวะนี้ป๊อปยิงโอ้โหดูว่าเตะไม่โดนจังหวะสองยัดมาก็ไม่มีใครครับแถวสองเอาแล้วดูว่าเกือบจะช้าเกินไปยังดักได้ครับทางซ้ายเอกโอ้โหจังหวะของคู่เบิร์ดครับมากยิงไปตรงตัวผู้สาวประตูครับมัดเบิร์ดจ่ายตามช่องมัดแล้วจังหวะนี้ยิงหักโคตรเสาแรกโอ้โหติดปลายเท้านิดนึงแล้วไปบอลไปชนเสาแต่ทิ้งออกมาเต็งบวยไม่มีใครโอ้โหสองจังหวะซ้อนๆแล้วเต็งบวยเกือบจะโดนแล้วครับแล้วเป็นตีเสมอช่วง5นาทีสุดท้ายครับตู้มาแม็กย้อนกลับมาเพชรเปิดยาวขึ้นหน้าโอ้ลึกเกินไปพี่มหาวันตรงคันนี้นั่นแล้วโอ้โหฝนตกลงมาค่อนข้างจะหนักก็เนี่ยการวางบอลยาวก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็สองทีเล่นเล่นสั้นครับตาจ่ายติดออกข้างครับอยากได้ในลูกครึ่งในด้านซ้ายแล้วสีดำนะครับเมลูไอตรงกลางเบิร์ดลงมาเชื่อมเกย์ครับมาเล่นดีหอกหนังไม่เลยลูกบอลใส่ที่ลานสัมผัสประตูครับสีดองนิ้วถึงบอลโดดแล้วไม่หายแล้ววันนี้ตู่จากบอลได้แล้วบางตัวบางตัวประการที่ฝ่าตลอดนี้แล้วนี่เข้าเหลือด้านหลังครับตู่ตึ้งแล้วเนี่ยตั้งกล้องอยู่แล้วพอที่คลิปมาเสาสองโผล่กลับมาแล้วกรรมการบอกว่าออกหลังไปถอนแล้วโอ้โหว่ามันลึกไปนิดเดียวก็เลยเพื่อนเบาวันนี้ซะหน่อยเองเนี่ยมีโอกาสเลยครับเต้ยนะเท้ารอแล้วจังหวะหมุนพงมาของโอได้เลยครับตั้งเตะครับมิวทิ้งบอลโดมาตู่ดักได้ครับบอลอยู่ที่แม็กมาเจอสวนกับกัปตันบุ้ยให้มาโอแปะออกมาทางซ้ายครับเต้ยแล้วยิงไม่ดีโอ้โหเต้ยจังหวะสุดท้ายครับผมจะเป็นติงโมเดลที่เพื่อนสมัยนี้ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเทสขอออกมาขวาเล่นกันสองคนครับเทสกับเต้นครับโอ้ยสายลุยเข้ามาโอ้แต่ดูว่าเป็นยังไงแต่งบอลข้าวเท้าขวาลูกนี้ยังโดนจับทิ้งออกหลังไม่ได้ครับยังคงได้เป็นลูกเตะมุมครับเติมด้วยเราเล่นสั้นเลยครับย้อนกลับมาต้นยิงไม่ตรงของแล้วตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเสร็จแล้วเกมในครึ่งเวลาแรกครับที่ยังเป็นเติมด้วยที่ขึ้นนำอยู่ประตูต่อศูนย์จากผู้มีการของต้นครับเล่นสั้นย้อนกลับมามิวใช่แล้วขวาเองทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาแล้วเก็บได้ด้วยโอ้โหตอนนี้ลูกจะแตะคอหนกเอ้าแล้วไปแยกออกมาได้ยังไงครับโอ้โหเพชรจังหวะนี้ทุ่มทุนซ่าเลยครับมาไปสกัดจังหวะสุดท้ายครับโอ้เจ็บด้วยที่ว่าเอามาโอ้โหดูครับเมื่อสักครู่ครับเหยียดสุดขาเลยครับเพชรโอ้ลูกเมื่อสักครู่ต้องเสี่ยงเลยครับเพชรที่เราจ้องเหยียดสุดขาไปเมื่อสักครู่โอกาสเจ็บต้องมีครับเจ้าตัวก็รู้ว่าแต่ว่าโอ้ถ้าไม่เหยียดไปเนี่ยโอกาสเป็นประตูมีสูงเลยครับแล้วถ้าเสียเมื่อสักครู่เนี่ยจะกลับสู่เกมเลยแล้วปีดองโอเก็บบอลได้ทางขวาให้ยัดมาก็ยังขยับออกหลังครับย้อนกลับมาตั้งใหม่ลองมีสว่าบอลมาตั้งเพชรแล้วลองเปิดลูกนี้กับลึกปีครับผู้บอกว่ากองหลังของนักปีดองไม่พลาดแค่ลูกเดียวเท่านั้นจริงครับลูกที่เสียประตูจากลูกยิงไกลครับแม้ท่านมาโอ้เอาตั้งป้อมแล้วจังหวะนี้โอ้โหจะเปิดจะแม่ดูว่ามันเลื่อนอีกครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับฟรีดอมบัส
ให้มาเบิร์ดเล่น1 2กันแล้วตูก็แปะตรงนี้โดนขวางไว้ครับจังหวะนี้เป็นลูกทีมคิดบ้างครับสำหรับคีด้อมครับจะโยนหรือจะยิงเดี๋ยวต้องดูกลางสนามเลยครับเอกคิดครับลูกนี้สาวสองมาจังหวะแล้วเนี่ยพยายามจะป้องตัวสิงครับว่าเนี่ยบอลน่าจะไปโดนแขนแล้วแต่ว่ากรรมการให้เป็นแค่ลูกเตะมุมครับยังเป็นเตะมุมของคีด้อมครับทางด้านซ้ายครับเบิร์ดจะรอหน้าที่เปิดเข้ามาเองครับจังหวะนี้เบิร์ดมองแล้วโจมา2-2หรือเกินไปครับจังหวะสุดท้ายแล้วโอ้โหแล้วก็ได้มีดึกโอ้โหสักครู่2-2ครับข้ามตัวเพื่อนมาตรงกลางแล้วแต่ว่ายังมีครับโอ้โหแล้วตี้ว่าเสียว่าตัวนี้ถือว่าสำคัญเลยครับทีด้องจับตัวเกมแล้วก่อนจะตกขึ้นหน้าโอ้โหแล้วตัวนี้ถือว่าซึ่งหลังได้สบายเลยครับเกมกลับมายืนโฟนเกมรับเหมือนเดิมครับในตั้งแต่เหมือนในช่วงครึ่งเวลาแรกครับช่วงต้นครับโอ้เป็นแตงด้วยครับถือว่าตอนนี้จะต่อยังไงครับโอ้ประตูที่พวกเขาทำได้ก็มาแต่ลูกยิงไกลจนจะขึ้นสนามครับของต้นครับแล้วตอนนี้ดูว่ามาเสียแต่ลูกเซตทีครับประตูก็ไม่ดีจังหวะมาสักครู่เพชรขวาแล้วขวาอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแม็กเราขวางไม่อยู่ด้วยนี่ยัดมาโอ้โหต้ายิงไม่โดนครับโอ้ยืนอยู่เสาสองสองคนครับเพื่อนกับโอ้แล้วลูกนี้เป็นต้ายก็เตะผิดครับโอ้โหต้าขาแปรให้มันตรงต่อมันจะคู่เลยนะแปรไม่โดนซะอย่างนั้นครับเอ้ยเป็นตั้งใส่ขึ้นมาพี่น้องได้ผ่านครับเร็วให้มันขวาเบิร์ดสายยัดมาแล้วเสียครับแอกลูกนี้ยังไงครับสายแล้วจริงโอ้โหจริงลูกนี้แม่มันไม่ดีครับโอ้เต็มวยเมื่อครูเกิดจะโดนประตูขึ้นนำแล้วครับตัวประตูกันไม่ดีครับเพชรโอ้โหนี่สนามมันลื่นมีผลด้วยครับใหญ่นี่ขึ้นมาแล้วกรรมการก็ปล่อยลูกปีกดาวคนไปแล้ว